วัสดีครับสวัสดีครับพวกเรา Unmystic สวัสดีครับผมแอนดิวกาฟูนะครับสวัสดีครับเอิร์ธครับอีฟริดเอิร์ธครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิว BX 34แล้วก็ UX ครับผม 07อันนี้เป็น BX 34 Cobo Dragoon ครับเป็นเบหมุนซ้ายตัวแรกของ Gen X ครับแล้วก็ตัวใหม่ครับผม Phoenix Rudder เป็นตัวใหม่ของฟูจิวาระเบิร์นติ๋มแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นสตามิน่าแล้วนะจากฟินิกวิงสุดเทพสู่อะไรก็ไม่รู้นะสู่อะไรก็ไม่รู้นะซึ่งกว่าเราจะถ่ายก็มีคนพูดถึงไปกันเยอะแล้วนะเยอะแล้วครับเยอะแล้วเพราะว่าเราไม่ว่างครับไม่ว่างไม่ว่างว่างไม่ตรงกันเราก็ไม่ต้องตกใจนะฮะว่าหายไปไหนคนนึงพี่จอร์ดไม่ว่างนะพี่จอร์ดไม่ว่างงานเยอะมากงานเยอะมากครับก็เลยฝากให้พวกเรามารีวิวกันก่อนนะใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะมี2ตัวที่เดี๋ยวพี่จอร์ดจะต้องมานะก็จะเป็นเลออนเคสกับแบ็กเชลเนาะกับแบ็กเชลใช่งั้นต้องให้พี่คนนี้เขาเป็นคนรีวิวด้วยตัวเองของรักของห่วงเขาแหละแบ็กเชลอะแล้วก็นะสายโจมตีต้องมากับผมอยู่แล้วฮะรักในการตีและรักมังกรครับแล้วก็สตามิน่านะต้องมากับผมแน่นอนคาแรคเตอร์ชัดเจนนะแต่ละคนชัดเจนชัดเจนก็เดี๋ยวมาพูดถึงดากูนก่อนเนาะดากูนกันก่อนโอเคงั้นเอากล่องนี้หลบไปโอเค BX 34นะครับ Cobo Dragoon ก็ก่อนหน้านี้ร่างแรกมันจะเป็น Cobo Deck ซึ่งหากันยากมากหากันยากมากใช่ๆมันเป็นตัวที่ต้องมาสุ่มกันนะแล้วก็ในไทยยังไม่มีใช่ครับในไทยไม่เอาเข้าดีกว่าไม่จะไม่ยังไม่เอาเข้าซึ่งเราไม่รู้ในอนาคตเขาจะเอาเข้าเมื่อไหร่แต่ถ้าใครอยากได้โคโบเดก็หาตามช่องทางธรรมชาตินะฮะใช่ใช่หรือไม่ก็มีอวดแต่นี้เล่นไปแล้วมันก็จะกลางๆหน่อยแล้วก็มีตัวที่เก็บไว้ด้วยมีครับมีแม่สุรตานะมี2ตัวอุ้ยแบบพี่หนุ่มอุ้ยก็ถ้าในกล่องนะครับก็เราก็จะได้เป็นเบดโคโบลดากูนนะฮะเป็นตัวหมุนซ้ายตัวแรกของ Gen X แล้วลัชเช็ตที่มาในกล่องก็จะเป็น260เป็นลัชเช็ตที่ถ้าใส่หมุนซ้ายผมก็ว่ายังโอเคอยู่เพราะมันโดนเบิร์ดยากใช่ครับแต่ถ้าเอาไปใส่หมุนขวาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหบางทีหมุนไปตายลายเบิร์ดเองก็มีแต่คนส่วนอีกกลุ่มนึงเขาก็บอกว่าชอบนะมันตีแรงดียังมีคนชอบอยู่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยมันแบกรับความเสี่ยงเยอะไปหน่อยใช่ มันเหมือนแบบว่าไอ้แง่งที่มันทำมาเนี่ยมันพร้อมให้โดนชนอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ตรงที่เป็นหัวบนท้ายอ่ะมันใหญ่มากใช่ใหญ่มากครับผมหนาด้วยนะใช่มันหนาแต่ข้อดีคือมันได้แรงเหวี่ยงที่เยอะขึ้นครับแล้วก็สมดุลสมดุลด้วยใช่แล้วก็มันจะคล้ายๆหนึ่งตรงที่ว่ามีสิทธิ์ไต่หลุมโอเวอร์ขึ้นมาได้บ้างใช่ใช่ใช่ตัวพวก160 180นะเริ่มออกไปให้คนได้เล่นกันแล้วทุกคนจะรู้ปฏิหาริย์กันดีมาให้ตกโอเวอร์แล้วตึ๊ดๆกระโดดออกนั่นนะฮะอันนี้ก็ทำได้บ้างครับแต่บางทีก็อาจจะเบิร์ดตัวเองอาจจะคลายตัวเองฮะแล้วก็หลุดออกมาใช่ครับครับบิดไซโครนใช่ครับเป็นบิดที่เหมือนเป็นลูกผสมระหว่างรัดกับแฟตครับใช่ใช่มีเกียร์เท่าแฟต12ฟันแต่ว่าขนาดบิดที่สัมผัสกับพื้นสนามเนี่ยจะค่อนข้างเล็กคล้ายๆรัดใช่ผมว่ามันไต่ลายได้กำลังดีนะในกรณีที่มันเป็นหมุนซ้ายเพราะว่าสังเกตครับตัวแฉกที่มันหมุนเป็นลูกกงจักรเนี่ยคือถ้าเป็นตัวหมุนซ้ายครับมันจะเอาด้านแหลมเข้าก่อนเวลาหมุนใช่มันก็จะเกาะใช่แล้วมันจะค่อนข้างเกาะสนามได้ดีแต่ถ้าเป็นตัวหมุนขวาเนี่ยมันจะเหมือนเอาด้านป้านอะปั่นกับสนามทำให้ หมุนค่อนข้างแรงหมุนค่อนข้างแรงใช่ครับมันจะไม่ค่อยเกาะลายใช่ใช่ก็เกาะลายได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่มีเบรก ถ้าหมุนซ้ายจะมีเบรกถ้าหมุนขวาจะไม่ค่อยมีเบรก ก็เลือกกันเอาแต่ก็แซ่บอยู่นะใส่ดามบัตเตอร์ได้นะต่อไปฮะ
สิ่งที่ต้องมากับหมุนซ้ายครับผมก็จะเป็นแน่นอนฮะเป็นลันเชอร์หมุนซ้ายครับเป็นสตริง L ลันเชอร์นะฮะมันมากับ BX34 อย่างเดียวเลยไม่มีขายแยกทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ไม่มีไวเดอร์ที่เป็นแบบสายเสียบสายเสียบก็คือที่เป็นแบบไวเดอร์แบบนี้นะครับดึงแบบนี้นะใช่มันจะมาเป็นสตริงซึ่งก็ค่อนข้างถ้าใครไม่เคยใช้สตริงเลยอ่ะจะค่อนข้างเล่นยากครับจะเล่นไอตัวดากูนเนี้ยยากมากเนื่องจากมันเป็นวิธีการใช้ที่แตกต่างจากการที่เราใช้แรงดึงอย่างเดียวว่าเป็นสตริงมันจะต้องใช้ความเร็วด้วยแล้วก็ความนิ่งของมือด้วยครับคุมยากกว่าไหมครับถ้าใครยังไม่คุ้นเคยแต่ว่าเนื่องจากพวกเราเนาะใช้สตริงมากันสักพักหนึ่งแล้วสักพักใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเจอปัญหากับการใช้สตริงครับใช่แต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเหมือนว่าล็อตเนี้ยเขารีบผลิตมากสตริงลันเชอร์ L เนี่ยซะส่วนใหญ่ที่คนเขาในกลุ่มเขาเล่นกันนะก็จะค้างบ้างพังบ้างดึงแล้วมันไม่ดึงกลับใช่ครับค่อนข้างทำออกมาได้ค่อนข้างแย่ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หวังว่านะหวังว่าหลังจากนี้อาจจะมีล็อตที่ปรับปรุงแล้วหรือไม่ก็หวังมากหรือไม่ก็นี่เดี๋ยวจะมีกล่องพิเศษที่เป็นรวม4ตัวยังไม่แน่ใจว่าลันเชอร์ในนั้นจะมีปัญหาด้วยไหมไม่แน่ใจกลัวเหมือนกันนะใช่แต่ก็มีก็ต้องเล่นนะเนาะหมุนซ้ายตัวแรกใช่ใช่ต้องลองเล่นกันดูครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวเบสที่น้ำหนักครับน้ำหนักเป็นไงลองชั่งมา 5-6 ตัวก็ 37.7 โดยประมาณครับมันจะแตะๆเกือบประมาณเกือบ38ได้ครับเกือบๆครับเกือบๆเกือบๆอยู่เกือบเท่าฟีนิกซ์วิงกับโคโบเดกนะฮะน้ำหนักนะมีผลต่อการโจมตีมากใช่ครับเป็นน้ำหนักที่ดีมากนะฮะ 37.7 แทบจะทุกตัวเลยครับแทบจะแบบมาปุ๊บติดเมตาเลยแต่ว่าติดกันตรงที่ว่าคนยังไม่ถนัดแก้สตริงเฉยๆใช่แล้วก็มันเป็นตัวที่เก่งตัวนึงแต่ว่ามันมีทางเลือกให้เลือกเยอะเนาะตอนนี้มีทั้งฟีนิกซ์วิงใช่มีไทแลนด์โนบีใช่แล้วก็ดันบัสเตอร์ดันบัสเตอร์สายโจมตีใช่แล้วก็หนักหนักวิสาร์ล็อตวิสาร์ล็อตนะตัวคู่บ้านคู่เมืองของหลายๆคนเป็นเทียร์สูงสูงนะตัวเรียบซะเยอะเล่นง่ายกว่าตัวนี้เยอะใช่ใช่ใช่เวลาเราไปแข่งเราอาจจะเจอคนเล่นดากูนน้อยครับไม่ต้องแปลกใจครับมันเงื่อนไขมันมีในระดับนึงที่ต้องเคลียร์แล้วมันถึงจะเก่งต้องฝึกด้วยต้องฝึกใช้สตริงลันเชอร์อีกต้องปรับตัวกับหมุนซ้ายของภาคเอกอีกถ้าใครที่ไม่เคยเล่นเบเบ็มาเลยนะก็จะงงๆหน่อยงงๆหน่อยนะใช่มันเลยเล่นยากครับช่วงนี้เลยไม่ค่อยเห็นคนเล่นบางคนอาจจะคิดว่าแบบชุดๆไปเอาจริงๆนะพอถึงเล่นจริงอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้น มันด้วยความที่ว่าน้ำหนักมันเยอะแล้วก็ดีไซน์เบ็มันค่อนข้างทำให้น้ำหนักมันมากระจุกอยู่ข้างบนเยอะครับ มันจะหัวล้มได้ง่ายใช่ครับถ้าความแรงมันไม่พอนะแป๊บเดียวคว่ำเลยมันจะล้มเลยครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่เหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่จะเหมาะกับคนที่ชูดค่อนข้างแรงแล้วก็ถนัดใช้สตริงลันเชอร์ถูกต้องครับแล้วก็พร้อมเป็นสตริงลันเชอร์นะเราแต่ละคนก็จะถนัดในการประกอบตัวกับกริปไม่เหมือนกันอีกใช่การวางมือการเอียงอะไรเงี้ยมันก็จะได้เล่นที่หลากหลายนะผมใช่ครับส่วนหรือว่าถ้าใครจะรอปีหน้าก็เดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีไวเดอร์แบบหมุนซ้ายหวังว่านะมีครับมีแต่ว่ามันจะมากับกล่องตัวพิเศษ4ตัวใช่ใช่ใช่จริงๆอยากให้มันอยู่กับตัวสตาร์เตอร์ธรรมดาด้วยเนาะใช่แต่ก็อาจจะมีนะอยากให้มีอยู่สวยฮะหล่อเท่แล้วก็ใครที่เก็บกดเฮ้ยหาซื้อเด็กไม่ได้ซื้อดากูนแม่งเลยก็จัดกันไปฮะใช่ครับมันก็มีชื่อโคโบเหมือนกันเนาะต่อไปเราจะมาพูดถึง UX07 กันที่ทุกคนพูดถึงเนี่ยเป็นกล่องรวม3ตัวที่ไม่ได้เห็นมานานฮะไม่ได้เห็นมานานตัวใช่มีอะไรบ้างครับจากหน้ากล่องเลยจะเป็น Phoenix Rider นะฮะตัว Stamina ของเราตัวใหม่มาพร้อมกับแรชเช็ตก็เป็นแรชเช็ตใหม่ใหม่เหมือนกัน970ใช่บิดก็บิดใหม่นะครับ
บิดอันนี้พิเศษจะเห็นหน้าตามันจะงงๆนิดนึงนะฮะโลออนโลออนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บิดกายครับบิดกายอ่ะตอนที่เขาเปิดตัวครั้งแรกนะเราเห็นเราคิดว่าเอ้ยข้างในมันจะเป็นกลมๆหมุนๆได้หรือเปล่าแต่อันนี้พอได้มาเจอตัวจริงมันเป็นล็อกมาใช่ครับถึงแต่ว่ามันจะล็อกมาแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นพลาสติกที่ลื่นครับแข็งลื่นแล้วก็ตรงด้านข้างของจุดสีขาวมันจะมีเหมือนความสูงขึ้นมาอีกนิดนึงมันเหมือนมันจะเป็นแง่งที่เวลาสัมผัสพื้นแล้วมันจะแบบวิ่งได้วิ่งได้หรือว่าถ้าพอความแรงมันตกลงมานิดนึงครับเหมือนเอาไว้ช่วยประคองเกาะๆไม่ให้แบบหลุดได้เยอะขึ้นนะครับผมเราอาจจะเคยเจอตัวบิดสตามิน่าที่อย่างผมจะยกตัวอย่างเกียร์บอลนะผมที่มีพื้นที่แตะสนามเยอะครับข้อเสียของเขาคือพอมันเอียงปุ๊บมันจะวิ่งไปแตะลายแตะลายเสร็จปุ๊บแล้วหลุดเลยนะครับผมอันนั้นเกียร์บอลเนี่ยเป็นอะไรที่คุมยากมากนะใช่ครับผมถึงเราจะดูว่าเอ้ยมันมีชื่อบอลเหมือนกันนะแต่เปล่าเลยครับคือพื้นที่สัมผัสสนามค่อนข้างเยอะใช่ครับใช่ความสโลปของบิดก็น้อยใช่ไหนจะเกียร์ที่แบบลากยาวลงมาเกียร์ที่มันชิดเข้ามากับใช่ถ้าแบบโดนชนเป๋ๆนิดเดียวนี่คือแบบคูดกับสนามเหมือนแบบพร้อมจะพุ่งในตลอดเวลาพร้อมจะพุ่งเลยแล้วก็วิ่งเกาะลายหลุดนะครับมันออกจากคอนเซปต์ของสตามิน่าไปหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็จะช่วยให้ประคองได้นิ่งมากขึ้นนะหลายๆคนอาจจะมีเอาไปใส่กับอย่างอื่นได้ด้วยนะครับใช่ครับบางคนก็นี่ฮะตัวเมื่อกี้เลยใช่บางคนก็จะเอามาใส่กับดากูลนะเป็นคอมโบที่หลายๆคนเอามาลองแล้วเอ้ยมันก็ได้มันก็ได้นะก็พอได้ก็ได้นะเพราะด้วยความที่ว่าดากูลมันหมุนซ้ายฮะมันก็จะมีแบบถ้าตัวไหนที่มันหมุนเบากว่ามันจะทำให้ตัวฝั่งตรงข้ามที่มาชนนะส่งแรงมาให้เพื่อหมุนต่อได้อะไรเงี้ยเขาเลยเอามาคู่กับบิดไกด์ที่มีพื้นค่อนข้างลื่นหมุนได้ง่ายอะไรเงี้ยครับแต่ก็ผมชอบชนชอบชนนะผมไม่ชอบดูใช่แต่ผมชอบสตามิน่าส่งมาแบบคมๆใช่หรือเปล่าโอเคครับผมทีนี้พูดถึงแรชเชตหน่อยนะแรชเชตเนี่ย970เนี่ยครับนั่น9ก็เป็นแรชเชตที่ดีอยู่แล้วนะยอดฮิตนะฮะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีตัว980มาจากสฟิงค์ตอนแรกแล้วก็จะมากับเฮลเชียนสีน้ำเงินในเฮลเชียนบ็อกเซตของ Thailand Beat Thailand Beat ใช่ครับหลายๆคนเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าเวิร์กนะเพราะว่าข้อดีของตัว9ครับผมเราจะสังเกตว่าจุดที่ยืดออกมามันน้อยครับใช่มันแทบจะกลมอยู่แล้วฮะ9เนี่ยเป็นแรชเชตที่เบิร์ดได้ค่อนข้างยากโดนชนยากก็จะเห็นหลายๆคนก็จะเอาไปจับคู่กับวิสาล็อตที่เบสค่อนข้างใหญ่ก็คือแทบจะเข้าไปข้างใต้ไม่ได้เลยครับยากมากครับที่จะไปเบิร์ดของตัววิสาล็อตก็มี97มาแล้วแปลว่าเราสามารถใส่96 97 98ได้เลยใช่ครับผมเป็นคอมโบที่เบิร์ดยากมากเบิร์ดยากมากใช้ได้ครับคุ้มค่ามากตอนนี้หรือจริงๆเราซื้อมาเวียงเบสทิ้งไปเอาแรชเชตพอเฮ้ยเบสเก่งอยู่นะแต่แค่หลายๆคนนะยังติดภาพจำกับสตามิน่าต้องวิสาร็อตอะไรเงี้ยซึ่งวิสาร็อตมันเป็นแบบก็อดไปแล้วก็อดไปแล้วคือนึกภาพถ้าหลังจากนี้มีตัวที่เก่งกว่าวิสาล็อตหลุดมาเรื่อยๆเยอะๆเยอะๆตัวหลังๆก็ไม่ต้องเล่นแล้วสายอื่นไม่ต้องเล่นแล้วเล่นแต่สตามิน่าอย่างเดียวเล่นสตามิน่านี่อย่างนี้เลยแบบตัวเก่งกว่าวิสาล็อตแล้ววิสาล็อตนี้เลยซึ่งในการเล่นของภาคนี้ครับมันต้องใช้เด็กหนึ่งเนี่ยมี3ตัวนึกภาพถ้ามีสตามิน่าที่โหดร้ายกว่าวิสาล็อต3ตัวเนี่ยโอ้โหคุณจะเล่นอะไรมันน่าจะไม่สนุกอะเนาะก็ให้มันหยุดอยู่แค่วิสาร้อนวิสาร้อนพอนะใช่ครับอย่าไปว่าเขาเยอะฮะถ้าว่าทำมาให้มันอยู่ในระดับที่แบบเล่นได้กลางกลางเล่นได้กลางกลางก็เก่งใช่เก่งมีมุมเสยมุมเคาน์เตอร์เยอะนะใช่ครับแล้วก็บางคนใส่สูงหน่อยอาจจะมีกดหัวเขาได้อะไรเพราะว่าทำมุมมาให้ด้วยเนี่ยเราอย่าไปคิดมากแล้วก็อีก2ตัวที่อยู่ในกล่องก็จะเป็นไวเวิร์นเกล
ตัวนี้ก็จะได้ลัชเชสเป็น260เหมือนกันครับใช่260เป็นสีดำเงินสวยมากเท่มากสวยมากครับผมแล้วก็ได้บิดสไปซ์เนาะบิดเทพของสายป้องกันใช่ครับที่สายป้องกันชอบมากข้อดีเขาคือมันไม่สูงมากแล้วก็น่าสัมผัสน้อยทำให้แรงหมุนค่อนข้างเหลือใช่แทบจะตีกับเฮลไซด์ที่ใส่บอลได้เลยสเตมิน่าแทบจะเท่าๆกันเลยถ้าชูดแรงพอนะใช่นั่นแหละตัวที่เป็นใส่สไปซ์มาเนี่ยใช่ครับต้องใช้ความแรงที่มันเยอะนิดนึงแต่สไปซ์ก็มีจุดน่าเป็นห่วงคือมันจะลงกลางสนามเร็วมากครับแล้วก็จะเป็นเป้านิ่งได้ง่ายถ้าชูดหลบต้นเกมไม่ดีนี่คือไปง่ายมากครับหรือบางทีเราพยายามชูดหลบแล้วนะแต่ว่าตัวบิดเขาเองครับมันจะค่อยๆไหลตัวเองลงไปอยู่ตรงกลางอันตรายมากกับเวลาเจอสายโจมตีหนักๆนะครับผมเขาจะเข้าลายมาแล้วชนปั้งมีอยู่2อย่างฮะโอเวอร์เอ็กตรีมแล้วก็เผลอๆอาจจะมีเบิร์ดแต่เบิร์ดนี่น้อยนะน้อยๆเท่าที่ผมเล่นมาใช่เป็นบิดที่เบิร์ดน้อยมากครับใช่ๆไม่เห็นว่ามันไม่มีกันเบิร์ดนะแต่ว่าความสูงเขาช่วยได้ในระดับหนึ่งครับใช่ครับแล้วก็สไปซ์เนี่ยถ้าชูดแรงมากจริงๆอ่ะมีสิทธิ์ที่แบบโดนแตะนิดนึงแล้วมันจะวิ่งแบบเข้าไอติมลายอย่างบ้าคลั่งมากใช่ๆอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับว่าพื้นที่ตรงด้านล่างมันน้อยเนาะแล้วมันอยู่ชิดกับตัวเกียร์เลยครับใช่พอมันแตะเกียร์ไม่แตะขอบลายปุ๊บคือมันวิ่งเลยครับเบรกน้อยเบรกน้อยใช่ครับเพราะพื้นที่แตะสนามน้อยใช่ครับโอเคตัวต่อไปก็สฟิงค์คาวครับสีฟ้าสวยมากนะสวยมากครับผมดีไซน์กระเทียนะผมชอบดีไซน์เขานะแต่ว่าเอาไปเล่นจริงมันเอาไปเก็บดูดีกว่าอันนี้เก็บของจริงแต่รัดเดอร์เล่นได้อันจริงนะตัวป้องกันอ่ะสำหรับผมผมอยากให้มันยืดสตามิน่าได้นิดนึงให้มันมากกว่าสายโจมตีหน่อยแต่พอตอนที่สฟิงค์คอร์มาผมได้ลองเล่นแล้วพยายามแล้วมันดีดแรงเนาะมันเน้นเคาน์เตอร์นะใช่มันเน้นเคาน์เตอร์แล้วก็เคาน์เตอร์ทีมเนี่ยตัวเองนี่แทบจะหมดแรงแล้วครับแง่งมันใหญ่แง่งมุมเอาไว้เคาน์เตอร์ใหญ่มากคือตอนแบบซัดกันนะครับปกติแล้วสายโจมตีพอมันเริ่มตีไปสักพักหนึ่งแรงเขาจะเริ่มหมดใช่ไหมครับแล้วสายป้องกันอาจจะยื้อได้ในระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะล้มไปเองแต่ว่าในสปริงคลาวเนี่ยพอเขาเคาน์เตอร์เสร็จนะครับแรงเขาเหลือพอๆกับสายโจมตีเลยมันดูสูสีเกินไปใช่ครับ ซึ่งโดนตีไม่กี่ทีก็ล้มแอะแอะล้มเลยฮะล้มเลย มันเลยแบบ เล่นยากมาก เล่นยากเล่นยากครับน้ำหนักก็อยู่ที่31นิดนิด11นิดนิดครับ31 32เราไปเจอสายโจมตีณปัจจุบันมัน36 37 38อย่างเงี้ยใช่ครับ36ถึง38ณปัจจุบันนี้ก็คือแบบไม่ได้อะไม่ได้เลยอยู่ยากแต่ว่าคอมโบในกล่องนี้เขาก็จะให้มาเป็น180สีน้ำเงินใช่แล้วก็เกียร์แฟตสีน้ำเงินฮะได้เกียร์แฟตสีสวยมากๆแต่เกียร์แฟตสีสวยนะใช่ครับแต่ก็เป็นบิดตัวหนึ่งที่ตามนั้นเลยตามนั้นเลยฮะขนาดสายตีอย่างผมยังไม่ค่อยเล่นเลยเราถ้าเราเคยดูคลิปรีวิวก่อนหน้านี้ของเราอันแรกๆเลยฮะฉลามฟ้าเกียร์แฟตเหมือนกันนะตามนั้นเลยฮะตามนั้นเลยฮะชูตยังไงก็มันมีอีกวิธีนึงคือเอียงให้สุดใจแล้วชูตไปเลยฮะใช่ๆๆอันนั้นคืออยู่บนสนามได้เล่นได้แต่ว่าจะผิดคอนเซปต์คือแม่งแทบไม่วิ่งเลยมันเก่งนะเพราะว่าตัว GF อ่ะพอมันเอียงเยอะๆมันจะดูเสียแรงน้อยกว่าตัวที่บิดแฟตปกติบิดแฟตปกติใช่คนที่เล่นแฟตหรือโลแฟตมาจะรู้ว่าถ้าเอียงเยอะๆมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเอ้ยแต่จริงๆผมว่ามันก็เสียแรงเยอะแหละแต่ว่ามันชดเชยตรงที่ว่าถ้ามันเข้าลายได้ด้วยความที่ว่าเป็นเกียร์แฟตมันก็เลยยังดูแรงมันยังดูมีแรงใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าตัวอื่นปุ๊บเอียงปุ๊บแรงที่เข้าไปในลายมันจะน้อยลงใช่แต่ก็ทำใจครับเก็บสวยๆพ่อเก็บสวยๆนะต่อไปเมื่อกี้เราข้ามตัวลัชเชสครับ180มากับชิโนบิเป็นตัวแรกใช่ครับเป็นไงฮะก็มันค่อนข้างสูงอะนะฮะถ้าโดนเข้าไปเต็มๆตรงลัชเชสอะ
มันก็มี10เบิร์ดสูงมากเบิร์ดสูงใช่ครับผมแต่ว่าหวังปฏิหารจากการปีนตัวโอเวอร์ก็ไม่ควรแต่มันจริงๆก็ไม่แย่นะมันไม่แย่แต่ว่ามันก็ไม่ควรเป็นคอนเซปต์ได้ครับผมนั่นแหละไว้ช็อตแบบผิดพลาดจริงๆแล้วเอ้ยมันออกมาได้มันแต่ออกมาก็ส่วนใหญ่ก็แพ้เขาอยู่ดีอะแต่ก็เสียได้แค่แต้มเดียวไงเออแต่ก็เสียก็แต้มเดียวก็โอเคก็อะไรมีมเยอะแต่ว่าผมอะไรดีก็เยอะก็เยอะเหมือนกันนะใช่ครับเราเอาบางส่วนไปประกอบใช้กับตัวอื่นได้ใช่แล้วก็สมมุติว่าถ้าใครยังไม่มีเบสของสฟิงค์กับไวเวิร์นเลยนี่ก็เป็นกล่องที่น่าซื้อเก็บเหมือนกันใช่ใช่ครับเพราะว่าไวเวิร์นนี่ก็เป็นเบสแรเนาะสฟิงค์ก็เป็นเบสแรตอนที่มันออกมาใช่ใช่ครับทั้งสองตัวจริงๆคอนเซปต์เขาก็ชัดเจนเหมือนกันนะแต่แค่มันไม่ได้อยู่ในเทียร์ที่คนเอาไปเล่นกันบ่อยๆแค่นั้นเองแค่ตอนอยู่หน้าดีไซน์โคตรเท่เลยแต่พอเล่นจริงแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะไวเวิร์นเกลเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จอร์ดพี่จอร์ดรักมากเลยโอ้โหตามหาแล้วตามหาอีกณปัจจุบันพี่จอร์ดยังรักอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามาให้เฉิดฉายในเทียร์ปัจจุบันนะเพราะว่าเล่นไม่ไหวมันไม่ไหวไม่ไหวจริงสแตมิน่าตอนนี้ต้องเป็นวิสันล็อกขนาดผมรักหงแดงผมยังแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวหงแดงผมไม่ไหวแล้วอ่ะใช่เจอปัจจุบันนี้เข้าไปมีคอมโบแนะนำสำหรับตัวนี้ไหมคะสำหรับไวเวนเกลกับสปิงจะต้องใส่อะไรไหมหรือว่าเก็บใส่กล่องไปเลยเก็บใส่กล่องไปเลยฮะแต่อ๋อเมื่อกี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าเสียงใครเสียงพี่ตาต้านั่นเองฮะแต่ว่าเขาอยู่หลังกล้องคอยดูให้เราอยู่นะครับคอยมอนิเตอร์ให้เราใช่ตัวจริงๆแล้วครับสองตัวเนี้ยถามว่ามีเก็บไว้ดีไหมเพราะว่าผมว่าแนะนำว่าเก็บไว้ก็ดีเพราะว่าบางอีเวนต์ใหญ่ๆครับเขาจะมีพวกกฎพิเศษกฎพิเศษที่แบบว่าเขาจะแบนตัวพวกเก่งๆมาให้แบบว่าเล่นตัวเทียร์ล่างๆอะไรเงี้ยไอ้2ตัวนี้ก็ยังเอามาเล่นได้อยู่นะครับใช่ครับถ้าเทียบตัดตัวเทียร์แบบสูงๆไปเลยนะฮะ2ตัวนี้ยังอยู่ในเทียร์ที่แบบค่อนข้างดีค่อนข้างดีเลยไม่ได้แย่เลยครับใช่ครับว่าในการแข่งล่าสุดที่อย่างที่ดิวไป NB มาของงาน NB NB Hobby Pepet X ก็เขาจะมีอีเวนท์ที่เพิ่งจัดไปก็จะเป็นล่ามังกรครับเขาจะใช้เบรดที่จำกัดใช่ๆๆแล้วก็เรามาคัสตอมตัวแรชเช็ตกับบิดให้เข้ากับตัวเราใช่ซึ่งผมลองแล้วก็เก่งนะฮะแต่ว่าสุดท้ายผมก็ไปจบที่เบรดสายตีอยู่เหมือนเดิมสายตีเนาะคนมันถนัดสายนั้นน่ะเนาะได้ที่เท่าไหร่มาครับเนี่ยได้ที่เท่าไหร่มาได้ที่3ได้ที่3เดี๋ยวจริงๆอ่ะที่3กับที่4อ่ะคือเขาไม่ได้ชิงครับอ๋อเขาบอกว่าที่3ที่4ร่วมใช่ๆก็อันดับเดียวกันครับที่3ที่4แต่ที่2ก็น่าเจ็บใจเหมือนกันนะเพราะว่าที่2ที่3ที่4รางวัลเหมือนกันเป๊ะอ๋อเพราะว่าที่1ก็คือโคโบเดกโคโบเดกฮะที่2ที่3ที่4คือโคโบดากูโคโบดากูเนี่ยดิวมีโคโบดากู7ตัวแล้วได้มาจาก NB นี่ก็หน้า2-3ตัวแล้วประมาณตัวแล้วซื้อเองอีกประมาณ4ตัวใช่ๆซื้อเอง5ตัวมั้ง5ตัวได้มาจากงาน2ตัวเก็บกดฮะตอนนั้นแบบนี่เด็กแม่งหายากชิบหายแพงกว่าแพงก็พูดกันตามตรงเนาะช่องทางธรรมชาติก็ค่อนข้างแพงก็เลยแบบใช่ๆวิโคโมดากูดออกมาซื้อได้เว้ยซื้อแม่งเลย5-6ตัวจัดมาเลยครับเพราะว่าอย่างตัวโคโมเดกล่าสุดตัวทางญี่ปุ่นก็เอาออกจากในแอปเนาะแอปแล้วใช่ก็อาจจะหายากหน่อยแล้วก็แต่ณปัจจุบันก็ยังมีของล็อตของพวกฮ่องกงอะไรงี้อยู่นะครับสำหรับคนที่ลงแอปของฮ่องกงก็ยังไปพอหาได้พอหาได้แล้วก็ราคาอาจจะถูกกว่าของญี่ปุ่นนิดนึงด้วยครับใช่เดี๋ยวเราลองไปรันเทสกันเลยรันเทสกันแล้วก็แบทเทิลเทสกันครับไปเลยเดี๋ยวเราจะมารันเทสโคโบดรากูนกันนะครับครับผม3 2 1 go ขึ้นใหม่ไอ้ก้อนอันนี้ปล่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็ถ้าใครฝึกใช้สตริงลันเชอร์จนชินนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนี้หรือว่าจะเป็นแบบคลิปตัว L ก็จะดึงได้แรงเหมือนกันครับแต่ต้องฝึกใช้ให้ชินนะแรกๆอาจจะคนที่เล่นไวเดอร์มาตลอดอาจจะไม่ชินนะพอมาจับสปริงใช่ครับอันนี้จะเป็นแบบชุดแรงๆเลยนะปล่อยตรงๆทุกเข้าหลายแน่นมากแน่นมากแล้วก็ถ้าแรกๆอ่ะคนที่เขาชูตไม่ถนัดหรือว่าชูตไม่แรงมากมันอาการมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็ยังพอเล่นได้นะครับจริงๆของแค่ปล่อยมันลงไปตรงๆแต่ว่านะอาจจะแรงไม่พอใช่ไหมใช่ใช่ด้วยความที่เป็นหมุนซ้ายเลยเป็นไหลขวาจะมีการชนแล้วแบบสกิดกันอ่ะใช่แบบที่จะแบบปั้งต้องแรงให้พอแต่หมุนซ้ายก็จะดีอย่างนึงคือถ้าเราอ่อนแรงกว่าฝั่งตรงข้ามที่หมุนขวามันจะสามารถดูดแรงหมุนได้เล็กน้อยเล็กน้อยใช่ครับมันจะทำให้ต่ออายุเบเราไปได้อีกหน่อยไม่น่าตั้งได้ล้มเลยต่อไปเราจะไป Battle Test กันครับ Battle Test กันทีนี้เราจะมาเทสกับตัวเมตาของเรานะก็จะเป็นอิซาร็อต960บอลอันนี้เป็นคอมโบสต็อกนะครับ260ใส่โคนครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเป็นไง3 2 1 go1 2 1 2 มีคำเตือนกับคนที่เล่นสตามิน่านะแล้วมาลองรีเวิร์สแดชแบบที่ผมใช้นะแต่ถ้ามาเจอกับตัวหมุนซ้ายเนาะอย่าหาทำนะฮะการจะเป็นแบบเมื่อกี้การรีเวิร์สแดชก็คือปกติตัวหมุนขวาจะไต่ลายขึ้นทางนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าสตามิน่ามันจะมีท่าชูที่รีเวิร์สเอ็กซ์ตรีมไลน์อยู่ครับมันจะไต่สวนขึ้นไปซึ่งมันจะอันตรายมากเมื่อเจอกับตัวหมุนไฟถ้าอีกฝั่งเขากำลังไต่มาแล้วเราชูลงตรงๆแล้วเราควงขึ้นเอ็กซ์ตรีมไลน์เนี่ยจะมีโอกาสเบิร์สฝั่งตรงข้ามได้สูงมากใช่ครับถ้าอย่างนั้นนะฮะชูแบบปกติที่เราเคยเล่นกันเดี๋ยวลองให้ดูอีกสักรอบไหมรีเวิร์สแดช 3 2 1 4 นี่ครับแต่ว่าเป็นการเปิดข้างหลังไปให้เขาชนก็ยังอันตรายอยู่ยังอันตรายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเจอตัวหมุนท้ายเนี่ยก็ควรจะชูตรงๆดีกว่าถ้าเล่นฝั่งสตาร์นี้นะครับ3 2 1 4แล้วก็แนะนำว่าต้องฝึกจริงๆสตริงลันเชอร์เนี่ยถ้าอยากเล่นตอนนี้เนาะใช่ครับผมเพราะว่ามันเน้นที่ความเร็วในการดึงนะครับต้องบอกก่อนจะได้แบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นบางคนแบบกระชากแรงๆจริงๆมันไม่ต้องกระชากแรงครับแต่ว่าเราต้องดึงให้เร็วดึงออกให้เร็วสะบัดเหมือนปลาไพ่ครับเคยล่อนไพ่ก็จะเข้าใจง่ายเนาะจับเบาๆบางๆแล้วก็ใช้ความเร็วสะบัดมันออกไปเพราะว่าถ้าเป็นไรเดอร์เราใช้แค่แรงดึงอย่างเดียวและเดี๋ยวเราจะมีคอมโบแนะนำสำหรับดากูลสายตีด้วยนะครับใช่ครับผมจะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นกว่าบีทไซโคลแล้วก็สำหรับหมุนซ้ายนะครับการยืนเลือกฝั่งเนี่ยก็มีผลนะครับในความคิดส่วนตัวผมเนี่ยคือถ้าเรายืนอยู่ฝั่งเนี้ยที่ช่อง X ตีมออกไปทางขวามือเราอ่ะ
หมุนซ้ายอ่ะจะค่อนข้างเล่นง่ายกว่าไปยืนฝั่งตรงข้ามนะครับที่เอ็กซ์ตรีมจะอยู่ทางนี้คือมันจะคอนโทรลได้ง่ายควบคุมได้ง่ายครับก็แนะนำว่าถ้าเราเป่ายิงฉุกชนะก็อยู่ฝั่งนี้นะถ้าจะเล่นหมุนซ้ายแบบง่ายๆง่ายหน่อยแต่ถ้าใครเล่นชินแล้วเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้ครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่าฝั่งนี้ได้เปรียบกว่าเพราะว่าเวลาหมุนซ้ายเนาะเวลามันจะก่อนจะขึ้นหลังมันจะมีวงในนี้มันจะเหวี่ยงเข้าขึ้นนี่เนาะแล้วถึงจะวิ่งได้เต็มใช่เป็นวายครับแต่ถ้าอยู่ฝั่งนู้นเลยมันก็เหมือนเราคุมได้ยากครับเพราะมันแดดฝั่งนี้เนาะถ้าเรายืนฝั่งนู้นน่ะการที่เราจะชูนมาแล้วให้มันแดดเนี่ยมันอาจจะต้องแบบว่าเผื่อพื้นที่ให้น้องวิ่งนิดนึงถ้าโดนชนดักลายก่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะขึ้นลายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะต่อไปนี่ฮะเราจะแนะนำคอมโบที่ส่วนตัวผมใช้แล้วค่อนข้างเล่นง่ายขึ้นครับสำหรับสายตีนะฮะจะแนะนำเป็น360ครับผมหรือจะใช้960ก็ได้นะครับจะไม่ค่อยต่างกันมากกับบิดแฟตนั่นเองบิดแฟตจะอยู่ยาทุกติดซึ่งมันมีจริงครับที่แบบเบสตัวนั้นมันเล่นแบบปกติไม่ได้แล้วก็ยืนดึกแฟตอย่าลืมนะฮะคือว่าลัชเชตอ่ะมันใส่ได้ทั้งหมุนซ้ายหมุนขวาแหละแต่ว่าเราต้องบิดสลักล็อกให้มาอีกฝั่งนึงก่อนมันจะมีบอกอยู่ LR เนาะถ้าหมุนขวาก็บิดไปฝั่งนี้หมุนซ้ายก็บิดฝั่งนี้หมุนขวาก็บิดอีกฝั่งนึงเนาะอย่าลืมกันด้วยนะฮะเผื่อใครแบบเอาไปแล้วใส่ไม่ได้เนาะบิดทางนี้ใช่ครับนี่เราก็จะได้สายตีที่ผมแนะนำเจอครับตัวเดิมนะครับวิสาล็อต960บอลอย่างที่บอกครับว่ามันจะทำให้แต่ลายได้สมูทขึ้นทีนี้จะมาเจอกับเวลาเราคนที่ชูแบบวิสาล็อตแบบปกติคือชูตรงๆธรรมดาไม่รีเวิร์สเลยครับ3 2 1 go ก็เห็นชัดเลยนะฮะว่ามันโดนดักไม่ให้ขึ้นลายอาจจะต้องหามุมที่ให้เขาได้ขึ้นลายได้ด้วยใช่ครับ3 2 1 go ก็คือวิสาล็อตนะครับไม่เป็นไรลองสลับฝั่งเดี๋ยวเปลี่ยนมาก็เดี๋ยวจะลองสลับฝั่งมาบอกที่ว่าที่ผมบอกว่าฝั่งนี้อาจจะเสียเปรียบสำหรับคนเล่นหมุนซ้ายหมุนนะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นยังไง3 2 1 6อยู่นะครับแต่ว่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าโอกาสที่แบบว่าฮิตแรกโดนเลยมันจะน้อยกว่าที่อยู่ฝั่งนู้นทีนี้จะเป็นวิสาล็อตแบบชูตลงไปกลางปกติ3 2 1 6เกิดขึ้นได้ครับ3 2 1 6เมื่อกี้ก็จะเห็นนะฮะว่าโดนล้วงขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่เบิร์นนะฮะวิสาล็อตถ้าเป็นรัชเชตอื่นนี่เบิร์นไปแล้วนะฟรีทูวันฟู
อันนี้คือโดนกดหัวแต่ด้วยความเป็นวิชาลับเลยเนาะไม่รวมไม่ทีเรียบร้อยครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองคอมโบที่ในโซเชียลในกลุ่มเขาพูดถึงกันนะฮะมันก็คือ560ไกด์นั่นเองลองกันนะครับนี่คอมโบดูดแรงที่เขาว่ากันนะฮะเดี๋ยวมาลองเล่นกันครับเจอกับวิซาร์ล็อต960บอลและผมก็อตเฮียแต่ผมแนะนำว่าให้ชูดเบาๆหน่อยนะ3 2 1 go ชูดเอาจริงๆมันก็ดูเสถียรมากเลยแต่มุมคนแบบตัดสายเกาหลีใช่ใช่ติดตัดนิดนึงถ้าคนชอบขึ้นไลน์จะไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าเรามาลองดูกันฮะว่าจะเป็นยังไงมันจะดูดแรงได้จริงไหมให้ลองนึกภาพไหมว่าตัดสายมีแค่ไหนของนิสานเราเป็นเยอะมากดูแล้วมันเล่นกันไปได้ขนาดเนี้ยดูดิเฮ้ยมันปกติที่ไหนเนี่ยมันได้นะนี่คือความสามารถของซ้ายครับเอาเรื่องนะนี่คือก๊อตเทียนะก๊อตเทียเอาใหม่ครับเอาใหม่ชูแรงๆเลย3 2 1 go ชูเอาอันนี้อาจจะชูแรงไปครับ3 2 1 go ชุดถึงในความที่เป็นใจอ่ะมันจะมีอย่างที่บอกนะจะมีข้างๆครับมันจะคอยประคองให้ไม่หลุดขึ้นไปข้างบนมาใช่ครับแล้วก็มันจะทำให้วิ่งได้ด้วยครับในระดับนึงก็มาลองดูกันเอาเรื่องนะจริงๆเนี่ยของไม่ดีตรงกลางหมดเลยใช่ด้วยรอบนี้จะรอดไหมนะเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวฮะปกติเราจะไม่เห็นสตามิน่าที่แบบใกล้เคียงกับรอดขนาดนี้รอดกันใกล้เคียงกันแบบนิดเดียวอะนึกภาพถ้าเป็นตัวอื่นนะเคาะอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่รอดอะน่ากลัวมากนะใช่จะรอด3 2 1 go โอ้โหแต่อันนี้คือมุมล็อตมันโหดเกินครับก็ถือว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าก็มีความเสี่ยงอยู่ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าบิดไกด์เนี่ยมันค่อนข้างไหลลงมาตรงกลางได้เร็วเนาะด้วยความลื่นของเนื้อสัมผัสของบิดมาแล้วก็อย่างหนึ่งคือตามหน้าจะไม่มีการเบิร์ดใช่แต่ตามหน้าจะไม่มีการเบิร์ดถ้าเราไปจับคู่แล้วไม่ได้เจอวิสาร็อตมันก็จะอันตรายค่อนข้างมากเจอดันมัตเตอร์เจอคานาโนบีนใช่ก็ตีเละเทะเลยใช่ก็เอาไปปรับใช้กันได้ครับแล้วก็ดูหลบให้ได้นะครับผมตอนต้นก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งตัวนึงราคาก็ไม่แรงเนาะไม่แรงนะครับใช่ครับใช่เพราะว่าเราได้รันเชอร์เหมือนกันแม่เป็นรันเชอร์ที่ต้องฝึกเล่นหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกฮะมันอาจจะมีดีเฟกต์บ้างแบบฝืดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ซ่อมไม่ยากซ่อมไม่ยากแต่ถ้าใครที่ไม่เคยแกะอะไรพวกนี้เลยก็อาจจะยากหน่อยจะต้องลองเปิดYouTubeดูแล้วก็ในคอมมูนิตี้น่าจะมีคนที่บ่อยเนาะเขาช่วยดูแน่หรือว่ามีเพื่อนๆหาคอมมูนิตี้ที่แบบอยู่ใกล้ๆบ้านก็จะคอยแมนเทนแนนซ์ให้เราได้ครับอย่างเราอยู่8ริ้วครับเราก็จะมีAndrew Bailab X ครับเขาจะคอยดูแลเพื่อน
ทุกคนนะผมทั้งลันเชอร์ทั้งต็อกคอมโบต่างๆครับถ้าจะช่วยได้หรือว่าจะมา8ริ้วก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมทำที่ชูดให้ฟรีครับนี่ต่อไปลันเชอร์ที่ทุกคนนะฮะเก็บใส่กล่องกันเก็บใส่กล่องกันนะครับผมอันนี้จะเป็นสต็อกคอมโบนะครับจะเป็น970แล้วก็บิ๊กไลท์เรามาเริ่มจากการชูตรงๆกันก่อนนะครับเป็นยังไง3 2 1 go ชูว้าวเนี่ยถ้าคุณชูแรงเกินไปมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าตรงบิดไกด์ครับจะมีจุดตรงนี้ที่เป็นขอบถ้าเกาะแล้วแรงเกินเนี่ยมันจะยกขึ้นลายแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าบิดไกด์ครับมันถูกเนิร์ฟมานะจริงๆ16เฟืองที่เท่ากับเฮกกับแอ็กเซลเนี่ยคือถ้าเป็น12เฟืองมันจะไม่เปลืองแรงถ้าขึ้นเอ็กซ์ตรีมลายมันอาจจะโกงเกินเขาเลยเนิร์ฟมาให้เป็น16เฟืองแทนโอเคครับครั้งต่อไปทีนี้ผมจะใช้แรงที่เบาลงนะแต่ก็เหมือนเดิมมันจะนิ่งครับแล้วก็เวลาโดนชนนะตัวด้านข้างมันจะคอยประคองให้ด้วยนิ่งมากครับถ้าเราปล่อยไว้งี้เราน่าจะหลับน่าจะหลับโอเคครับผมทีนี้ผมจะมาลองรีเวิร์ดแดกกันนะจากเมื่อกี้ที่โดนดากูลเสยไปนะจะมาลองดูแบบรีเวิร์ดแดกแบบยังไม่สู้กับใครนะที่ 2 1 go ชุดถามว่าทำได้ไหมหรือว่าแดนทำได้ครับผมแต่ว่าอาจจะมีความยากกว่าเพราะว่าเราต้องใช้การเอียงเนาะถ้าแรงมันไม่พอครับมันจะโดนสะกิดแล้วหล่นมาตรงกลางทันทีอาจจะต้องใช้น้ำหนักมือที่พอดีนิดนึงแล้วก็กลับมาอยู่ตรงกลางได้ปกติเลยทีนี้ต่อไปเราจะมาลองชุดแรงแบบแรงมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาลองกันแบบแรงมากๆที่ชื่อว่าโอชิถ้าชูแรงไปมันก็จะรีเวิร์สแดดได้แป๊บเดียวฮะมันจะติดได้ไม่นานใช่ใช่ก็ทำให้ไหลลงมาเร็วขึ้นก็ต้องมาปรับดูว่าคนที่เราเจอด้วยเขาเป็นคนที่เล่นสไตล์ไหนสไตล์ไหนโจมตีขึ้นเร็วไหมดูองศามือเขาได้นะเวลาชูดแต่ต้องคอยเช็คด้วยนะไม่ใช่แบบชุดส่งๆไปเลยก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่ไหวอะจริงๆก็ถ้าทุกตัวถ้าชุดส่งๆไปเลยขนาดนักศึกษาถ้าชุดส่งก็ระเบิดได้ก็ระเบิดได้ก็มีสิทธิ์อยู่ครับใช่ใช่ใช่ลองโอเคมาแบทเทิลเทสกับเมื่อกี้เราเจอเมตาท็อปไปแล้วนะของสายสไตล์หน้าเราจะมาเจอกับเมตาของสายตีกันบ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมโอเคทีนี้เป็นแบทเทิลเทสนะก็อันนี้ก็คอมโบเหมือนเดิมเจอกับนี่ฮะดันบัสเตอร์ครับ560 low fat กระเบดค่อนข้างถูกใช้งานมาเยอะครับใช้งานเยอะคนใช้จริงโอเคที่2 1 go ชุดด้วยความที่เราเจอตัวโจมตีนะก็ใช้รีเวิร์สแดดได้เหมือนเดิมนะถ้าเขาเป็นหมุนขวานะวงเล็บวงเล็บหมุนขวานะฮะหมุนขวานะใช่ครับแต่ถ้าเราชูดแบบไม่หลบจะเกิดอะไรขึ้นนะเรามาดูกัน3 2 1 go ชุดโอ้เกือบไปเกือบไปนะฮะมาดูอีกทีที่2 1 go ชุดครับ
มันจะเป็นแบบนั้นนะฮะ เรามาลองแบบไม่หลบอีกทีนึงเรามาลองดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับที่ 2 1 go ก็ดีมันติดมือรีเวิร์สแดชมันเป็นนิสัยนะมันจะมีคนแบบนี้ฮะแบบผมติดรีเวิร์สจนเป็นนิสัยไปแล้วได้นะเจอฟินิกซ์ลิงอีกสักตัวไหมฮะได้เราไปเจอฟินิกซ์ลิงดีกว่าสายโจมตีตัวหนึ่งที่ทุกคนเล่นกันนะแต่ว่าอันนี้จะเป็น360 taper นะครับ3 2 1 go เขาก็จะประคองตัวได้ต่อในระดับนี้โอเคแถมหมุนซ้ายนี่ครับ3 2 1 go ด้วยความที่เป็น970ด้วยครับเขาจะมีแรชเชตที่ทนต่อการเบิร์ดได้นะแถมยังกดหัวได้ด้วยครับใช่ครับผมอย่าไปว่าน้องนะน้องก็เก่งนะก็เก่งระดับนึงนะจริงๆแต่ว่าแค่มันต้องใช้ความสามารถในการเรียนรู้มันหน่อยใช่ใช่ใช่3 2 1 go โดนกดหัวหัวยู่เลยครับที่เราเห็นว่าเวลาเราเจอหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาแล้วมันจบใกล้ๆกันนะก็นั่นคือการมันดูดแรงกันใช่ครับหมุนซ้ายมันจะดูดแรงได้น้อยนึงครับใช่ครับโอเคครับเมื่อกี้ได้ลองทั้งรันเทสทั้งแบทเทิลเทสไปแล้วเนาะใช่ครับก็เบรก34เป็นไงบ้างครับเบส34นะผมว่ามันเก่งเก่งเลยแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบขนาดท็อปเทียร์ขนาดดันบัตเตอร์ที่มันแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่ลงไปชูตอะไรเงี้ยใช่ครับซึ่งอาจจะต้องใช้การฝึกฝนในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ใช้ความเข้าใจของเขาเช่นการปรับคอมโบนะครับผมแล้วก็มุมชูตแล้วก็ปรับตัวกับสตริงแรนเชอร์สำหรับคนที่ไม่เคยใช้สตริงแรนเชอร์เนาะแต่ก็คอมโบที่เอามาดูดแรงวิสาลัดก็เอาเรื่องนะเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากโอ้โหมันดูดได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเอาเรื่องนะแล้วเราก็ไม่ได้ชูตกันเบาๆนะฮะชูตกันแรงนะชูตกันแรงแบบเล่นปกติเลยครับก็ถ้าใครถูกใจสายไหนก็ลองจัดคอมโบกันดูนะหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับหรือไม่ก็แนะนำพวกเราก็ได้ครับใช่ใช่ใช่บางคนแบบเอ้ยอาจจะเล่นดากูนเก่งกว่าพวกเรานะใช่มาลองแนะนำกันได้เผื่อแบบมีสต็อกคอมโบที่ใช้แล้วแม่งสุดยอดอ่ะใช่ใช่ผ่านศึกมาแล้วแล้วแบบเอ้ยอันเนี้ยผมว่าเวิร์กสุดสำหรับตัวเองลองบอกเม้นต์กันบอกดูได้คอมเมนต์กันได้นะใช่พูดคุยใต้คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วลัดเดอร์ครับเป็นไงบ้างลัดเดอร์ครับว่าลองแบบเมื่อกี้นะก็คือผมรู้สึกว่าเก่งนะเป็นสตามิน่าที่เก่งเลยแหละแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับวิสาร์ล็อตนะทุกคนเนี่ยจะพูดถึงแบบวิสาร์ล็อตกันมันคือท็อปเทียร์เลยครับผมมันอึดแต่ว่าอาจจะสตามิน่าอาจจะไม่ได้เท่าเขาครับใช่ครับในสเกลเดียวกันที่แบบสตามิน่าครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่รองลงมาจากตัววิสาหลอดละกันสำหรับคนที่ชอบสตามิน่าเนาะสำหรับคนที่แบบเอ้ยชอบใส่สตามิน่า2ตัวอยู่ในเด็กเลือกอะไรดีสตามิน่าอีกตัวนึงนี่แหละฮะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ตอบโจทย์หรือสตามิน่า3ตัวก็เฮลไซด์อีกสักตัวก็ได้ใช่ใช่ใช่เฮลไซด์ก็เป็นตัวที่ก็ยังเก่งอยู่นะเก่งนะแล้วมันเป็นเคยเป็นท็อปเทียร์ใน
แพทแรกๆนะครับใช่ครับก่อนที่วิสาลล็อตจะมาเนี่ยเฮลไซด์ก็ติดท็อประดับต้นเลยพอวิสาลล็อตมาก็ไม่มีใครจับแล้วเฮลไซด์จริงครับยังมีผมเนี่ยแหละที่ยังเล่นอยู่นะครับเพราะส่วนตัวผมไม่ชอบดีไซน์วิสาลล็อตเท่าไหร่เอาจริงๆนะแต่จริงๆอ่ะเบสของเฮลไซด์มันเป็นบาลานซ์เนาะเป็นบาลานซ์โทษทีแต่เอาสตามิน่ามาใส่นี่คือเก่งเก่งเก่งมากมากเลยครับผมซึ่งเขาไม่ได้ออกแบบมาให้แบบนั้นนะใช่ครับแล้วก็ในส่วนของพวกอะไหล่ต่างๆครับอย่างตัวบิดไกด์เนี่ยหรือบิดไซโคนก็ดีบิดไซโคนนะครับก็เอาไปใส่ตัวโจมตีตัวอื่นได้นะฮะหมุนขวาไม่แย่นะครับแล้วก็บิดไกด์บางคนแบบเอ้ยมีบอลแล้วมีออฟแล้วบางคนไม่อยากใส่เกียร์บอลอันนี้เป็นอีกทางเลือกนึงครับที่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับไม่ได้แย่เลยครับก็อาจจะดีกว่าเกียร์บอลหน่อยครับใช่ดีกว่าเกียร์บอลแน่นอนนะครับผมอันนี้ผมการันตีเลยหลังจากที่เราลองชุดกันมาแล้วไม่มีอะไรมันยังเอ็กตีมตัวเองออกได้เลยแรกๆผมไม่เชื่อนะว่าตอนที่ผมมาเล่นเนี่ยตัวเกียร์บอลเหมือนจะเข้ามาก่อนแล้วแล้วผมพลาดกล่องนั้นไปแล้วก็มีคนพูดถึงกันบ่อยผมว่านี่มันสตามิน่ามันต้องแบบเหลือเยอะๆมันต้องเล่นได้สิเออใช่ล่าสุดไม่กี่เดือนนะที่ผมได้ลองครับมีพี่จอร์ดได้ลองยืนเอิร์ธลองดูเป็นไงฮะเป็นไงฮะก็นั่นแหละฮะ เป็นแบบที่ทุกคนพูดถึงครับชุดตัวเดียวด้วยนะชุดตัวเดียวเดียวๆลงกลางสนามปุ๊บอยู่ๆวิวออกไปเลย ใช่ครับใส่ลายออกไปเลยฮะแต่ว่ามีไกด์มาก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับใช่เล่นสนุกนะผมลองเล่นก็เล่นสนุกดูครับใช่จะมีฝั่งของเราเนี่ยฝั่งแปดริ้วครับจะมีดิวเนี่ยเขาจะช่วยคิดคอมโบแล้วก็ท่าชูตต่างๆเพื่อให้เหมาะกับแต่ละคนนะแล้วก็จะมีอีกหลายๆท่านะครับที่เรายังไม่เคยเอามาสอนนะครับก็ไม่เชิงสอนเนาะบอกเล่าดีกว่าบอกเล่าดีกว่าเพราะผมว่าเราต้องเอาไปฝึกแล้วเอาไปปรับมันใช้ด้วยนะใช่ครับก็เดี๋ยวอาจจะมีแบบว่าทริคหรือว่าเป็นทริปแนะนำการชูตเล็กๆน้อยๆครับเพื่อให้ทุกคนได้เล่นกับคอมโบที่ชอบแต่ไม่รู้ชูตยังไงครับผมเราก็อาจจะทำขึ้นมาให้นะฮะได้ครับหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าอาจจะเจอมุมชูตใหม่ๆสำหรับคอมโบเดิมก็อาจจะเก่งขึ้นบ้างก็ได้ครับใช่หรือว่าทางบ้านมีใครมีท่าชูตที่รู้สึกว่าตัวเองใช้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากพาเด็ดสึกได้ลองแนะนำหรือว่าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใช่ใช่รวมถึงคอมโบเมื่อกี้ด้วยนะก็สามารถลองมาบอกได้เอ้ยบางคนผมว่ามันต้องมีคนที่แบบชอบรัดเดอร์แบบผมอะแล้วพยายามหาความสามารถให้เขาเก่งขึ้นไปอีกเทียร์นึงได้ครับมาพิมพ์บอกกันได้นะผมก็อยากอ่านมากเลย ผมอยากอ่านเหมือนกันใช่ครับอาจจะใส่เกียร์แฟลตในมันก็ไม่ได้แย่นะฮะก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่ว่าเอามาบอกแล้วก็บอกด้วยนะชูยังไงบางทีแบบบางคนนะในกลุ่มบางทีเขาจะมีพูดคุยกันว่าไอ้ตัวนี้ผมซื้อมาผมใส่คอมโบนี้เทพมากเก่งมากบางคนฟินิกซ์360ลัดที่แบบทุกคนพูดถึงกันบางคนเอาไปก็เล่นไม่ได้เพราะมันต้องมีการฝึกด้วยนะครับมาบอกกันเปล่าๆไม่ได้ครับแนะนำว่าหลายๆคนพอมีคอมมูนิตี้แล้วนะนอกจากเข้าไปโพสต์พิมพ์จริงๆก็ไม่ได้แย่นะที่แบบเราพิมพ์แล้วคนอื่นมาตอบเฉยๆครับแล้วเราเอาไปใช้เล่นแล้วมันไม่เวิร์กเราก็อย่าเพิ่งไปอย่าไปโกรธเขาอย่าเพิ่งไปโกรธอย่าเพิ่งไปแบบว่าดิสเครดิตกันเนาะเราไปลองดูในงานแข่งต่างๆที่แบบเขาจัดกันทุกอาทิตย์ครับมีทั้งทาง official ของ KC Toy KC Toy นะครับแล้วก็จะมีของ NB นะครับ NB Hobby แล้วก็จะมีของ Extreme Dad Extreme Dad เนี่ยที่เขาจะมีจัดด้วยครับในอาจจะมีเดือนละครั้ง2ครั้งครับก็เขาจะมีจัดด้วยไปซ้อมก่อน G2 G1 อะไรงี้ติดตามได้ก็ในกลุ่ม Extreme Dad เลยเนาะเพจก็ Extreme Dad แล้วก็ KC Toy ครับใช่ๆครับก็วันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วเนอะครบถ้วนแล้วใช่แต่เหงาๆหน่อยไม่มีพี่จอร์ดมาให้แบบใช่ปกติติดงานฮะพี่จอร์ดติดงานอ่ะไม่ว่างใช่ครับพี่จอร์ดเขาอยากมามากเลยนะเนี่ยใช่ว่าก่อนที่จะถ่ายเนี่ย
พิมพ์ถามแล้วว่ามาได้ไหมบอกมาไม่ได้ที่มาไม่ได้จริงๆงานล้นมือมากงานล้นมากฮะก็ต้องเข้าใจนะอันนี้เราเล่นเป็นงานอดิเรกกันนะงานหลักเราก็ต้องทำเนาะเพราะเราจะไม่มีตังค์มาซื้อนะครับผมแล้วก็จะต้องรอตัวเลออนเคสกับตัวแบ็กเชลนะครับที่เดี๋ยวรอทางพี่จอร์ดเดี๋ยวรอพี่จอร์ดเขาว่างก่อนเนาะใช่ครับเราด้วยแหละเราด้วยฮะเราต้องว่างพร้อมกันนะใช่เดี๋ยวเทพเจ้ากาเมล่าจะมาเฉิดฉายให้เราดูฮะคลิปต่อไปก็เทพเจ้ากาเมล่าเดี๋ยวนะจริงๆเขาอะนะเขาชอบนะสายป้องกันนะใช่จริงๆพี่ชอตชอบสายป้องกันแบบเป็นอันดับหนึ่งในใจเลยแต่ว่าแบ็คเชลอะมันไม่ไหวอะเรามาพูดวันนั้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวมาพูดวันนั้นดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาต้องเปลี่ยนแปลงใช่แล้วผมก็จะบอกว่าบิดเอฟจะเยียวยาทุกสิ่งเราไปรอดูกันนะหลายๆคนอาจจะมีเห็นพี่จอร์ดลงไปบ้างแล้วว่าเขาเล่นแบ็คเชลยังไงนะขี้โม้อ่ะขี้โม้โม้เกินอ่ะนะครับแล้วก็ถูกเอาไว้ก่อนไม่อยู่ที่นครใช่งั้นคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะจบแค่นี้ครับผมแล้วก็ผมอีฟิตเอิร์ธนะครับแล้วก็แอนนิวกาฟูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาพี่จอร์ดมาด้วยให้ได้โอเคครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย Hehehe